This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ก็เขาจะได้เป็นแฟนกันน่ะ <Huh. S 2> คุณชูวพรคะแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกัน uh huh. เราจะเอาตัวเราไปวัดเขาไม่ได้ <Okay. S 2> เป็นเราเราเลิกแล้ว แต่สําหรับเขาเนี่ยแฟนคนนี้กว่าเขาจะได้มาหรือก่อนไหมคะกว่าเขาจะมีความรักบางคนเป็นความรักครั้งแรกหรือเป็นความรักที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนใจแล้วนะคะเขาก็ทนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ขีดความอดทนของคนเรามันก็ไม่เท่ากันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุริพรวงศติตพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางชัย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่อ่ะชายทำแล้วรู้สึกผู้หญิงจะรู้สึกเบื่อหรือสิ่งที่ผู้หญิงทำแล้วผู้ชายรู้สึกเบื่อนะคะทำแล้วน่าเบื่อทั้งสงแบบเลยนะคะแบบไหนเขา และเธอมีความรู้สึกยังไงอันเนี้ยมันเป็นหน้าเบื่อจริงๆไม่อยากให้ไม่อยากให้ทำแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาทยารัยนราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอยากจะเอามาพูดคุยกันเพราะว่าในในเรื่องของความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบนะคะความเป็นชายเป็นหญิงหรือเดีี๋ยยวน้กก็หหลลาา หลากหลายความเขาเรียกอะไรนะเป็น transgender บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ทําแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันน่าเบื่อหรืออะไรเงี้ยเวลาที่ได้ยินประโยคพวกนี้ยมันก็เป็นการบั่นทอนความรู้สึกของใครหลายๆคนได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะอันนี้ในในหัวข้อเนี้จะเป็นเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ในในลักษณะของความความรักคนรักนะคะอ่าอันนี้ มีความแตกต่างกันไหมในความน่าเบื่อของทั้งชายและหญิงค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งส่วนที่เหมือนกันะนะคะแล้วก็ส่วนที่เบื่อเบื่อเหมือนเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันออก็มีบ้างนะคะเพราะว่าในนี้เราจะขอพูดในแง่ของการที่มีความสัมพันธ์กันแบบคนรักหรือว่าคบหากันนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นเพศสภาพหรือเพศฐานะใดนะคะ,คะ LGBT อ,อะไรเงี้ยได้ทั้งหมดแหละนะคะ สุดแต่ว่าท่านจะประมาณตัวเองว่าท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่นะคะอันนี้จากการสำรวจสำรวจพฤติกรรมของผู้หญิงที่ผู้ชายบอกว่าเบื่อนะคะแต่คําว่าเบื่อเนี่ยออกเสียงทําท่าหน้าเบื่อเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับทนไม่ได้แต่ว่าเบื่อตรงเนี้มันอาจจะรุนแรงไปถึงท่านทนไม่ได้แล้วต้องเลิกรากกันไปก็ได้มันมีสเต็ปของมันความเบื่ออาจจะยังพอ ่ะนิดนึงแต่เริ่มเบื่อแล้วอะนะคะเบื่อแล้วมันก็ความรักจืดจางถูกไหมคะจืดจางแล้วในที่สุดมันก็อาจจะเฉยชาแล้วก็หมดหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้พฤติกรรมที่ไปสำรวจมาเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วลองมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าท่านเป็นอยู่หรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ตอนคบกันใหม่ๆอ่ะเราก็เคยทำแบบนี้เขาก็ มาได้เรื่อยๆคือตอนนั้นมันยังรักกันใหม่ๆ <c oughs> อะไรก็ทนทนกันไปหยวนหยวนกันไป,ห,นนไปหรือมีความรู้สึกว่าแหมมันมันรับได้อ่ะ <c oughs> แต่พอ <c oughs> มันนานเข้านานเข้านานเข้าแล้วเนี่ยมันก็มันเหมือนตะกรนที่เราไป อยู่ที่ก้นถังนะคะตะกนมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็เบื่อแล้วในที่สุดมันก็ทนไม่ได้โอ้ยอยากให้เห็นหน้าอาจารย์ที่บอกคําว่าเบื่อคําว่าเบื่อของอาจารย์นี่ถ้าเกิดใครมาได้ยินแล้วนี่แบบถอยทับเลยจริงจริงนะคะขนาดไม่ต้องถอนหายใจเลยนะอ่ะเรามาดูพฤติกรรมของผู้หญิงพฤติกรรมแรกนะคะที่ผู้ชายบอกว่าเบื่อแล้วอันแรกค่ะชัดเจนเลยผู้หญิงที่ชอบออกคําสั่ง นะคะคือออกคําสั่งเนี่ยนะคะผู้ชายเขาบอกว่าถ้าเป็นในบ้านเนี่ยนะมันก็ ยอมรับได้นะอยู่กันแค่เธอกับฉันสองคนอยู่กันในห้องสองคนในเธอออกคําสั่งให้ฉันทานั่นทํานี่ฉันก็ยอมรับได้นะนะคะแล้วตอนแรกๆฉันก็อยากจะเอาใจเธอนะฉันก็ยอมยอมเธอแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยต่อหน้าเพื่อนฝูงต่อหน้าคนหมู่มากต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าทารกำนันเนี่ยมันทําให้ผู้ชายเขาเสียหน้ามากนะคะแล้วก็เสียเชิงชายเพราะผู้ชายในศักดิ์ศรีเธอเยอะเร้ยกออกไหมคะนะคะเพราะนัการไปทําอะไรต่อหน้าอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วไม่อยู่กันตามลําพังแล้วเนี่ยค่อยมาพูดจากันนะคะอย่าไปออกคําสั่งเช่นเอเขากําลังนั่งอยู่ในวงเพื่อนเขาเนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวนี้เนี้ยนะคะหรือไปเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกเสียเชิงชายเสียศักดิ์ศรีนะคะออันที่สองค่ะเขาเบื่อมากเลยกับความจู้จี้ขี้บ่นนะคะทําตัวเป็นเจ้าชีวิต หรือทําทีว่าพยายามอยากจะเปลี่ยนเขาอะค่ะหรือควบคุมบงการชีวิตเขาอะอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเพราะเขาก็เบื่อแม่เขาอยู่แล,แล้วล่ะค่ะนะคะแล้วเขามามีแม่คนที่สองเขาอยากจะมีแฟนนะไม่ได้อยากอยากจะได้แม่อีกคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยคีบจู้จี้ขีบบนมากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยคะ่ะมันจะติดเป็นนิสัยเลยนะคะติดตัวไปเลยแล้วไม่ใช่แต่ แฟนเราไม่ชอบนะคะใครๆก็ไม่ชอบคนจู้จี้ขี้บ um> ่นเนี erm ่ยก็ก็เป็นห่วงก็หวังดีก็ไม่ได้หรอก็ได้ค่ะแต่มันมากเกินไปไอ้คำว่ามากเกินไปเนี่ยเราเป็นคนบ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เคยมากเลยนะพูดเท่าไหร่เธอก็ไม่ฟังใช่ไหมคะแต่ว่าคนฟังเนี่ยมันเบื่อพอเบื่อแล้วมันก็ปิดเครื่องรับนะคะพอปิดเครื่องรับแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้อะไรหรอกเราเราบ่นไปก็เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอันเนี้ยแม้แต่กับลูก นะคะมนุษย์แม่หลายคนก็จะจู้จี้ขี้บ่นกับลูกจนเขาเหมือนกับสิ่งที่เราพูดไม่มีความหมาย<ช>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จันิพาอยากแนะนําให้ท่านเก็บแรงไว้ดีกว่าพูดน้อยๆแต่ต่อยหนักๆน,นะคะก็หมายความว่าเราพูดให้ความพูดของเรามีความหมายไม่ใช่เป็นการพร่ําบ่นจู้จี้ <c oughs> ขี้ <c oughs> บ่นไปตามเรื่อง <c oughs> นะคะแม้ <c oughs> แต่ในในเราก็ติดต่อกันในไลน์เนี่ยคนรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะมันก็ <c oughs> 60กว่ากันแก่ๆเงี้ยเพื่อนบางคนเนี่ยจะบอกเลยว่าเออถ้าไปไหนนะอย่าบอกอีคนนี้นะ คือเพื่อนคนนี้อย่าบอกนะคือแกไปไหนแล้วแกไปสร้างความลบๆๆๆอะ้รแกจะจู้จี้ขี้บ่นจุกจิ๊กจุกจิกจุ๊กจิกจนเพื่อนไม่อยากพูดด้วยแม้แต่ในไลน์แกก็จะบ่นว่าหรือคอยสั่งสอนอบรมเพื่อนคนอื่นอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีนะคะแล้วก็ทุกทุกไลน์จะมีแบบนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะบางทีก็ไปแอบไปตั้งกลุ่มไลน์เล็กๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มที่ไม่มียัยขี้บ่นนี้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเด็นต่อไปค่ะ อันนี้ผู้ชายบอกมาเลยไม่ชอบให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเกินไปแปลกไหมคะนะคะอันนี้ก็คือโดยเฉพาะการเข้ากับคนเพศตรงข้ามง่ายเกินไปนะคะบางทีไปสนิทสนมกับเขาจนเกินงามอ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายของเราเนี่ยค่ะเขาจะระแวงเขาจะไม่ชอบให้เรามีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะบางทีอาจจะถูกคนอื่นนินทาหรือตัวเขาเองนะั่นแหละเขาอาจจะหึงหวงอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามีอะไรอะ่ะ เข้าเข้ากับคนง่ายเกินไปสนิทสนมกับคนอื่นง่ายเกินไปจนเขารู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเนี้ยนะคะบางคนเขาไม่ชอบอ,นะอ,อ๋แค่พองามพอใช่ค่ะหนึ่งนะฮะอันที่สี่ค่ะผู้ชายบอกเบื่อผู้หญิงขาช็อปค่ะ <laughs> นะคะ <laughs> เราจะสังเกตว่าไปช้อปปิ้งกันผู้หญิงผู้ชายจะไปช้อปปิ้งกันได้ตอน คบกันใหม่ๆนะ<ช>ยังยอมทนที่จะไปไหนด้วยกันได้แต่พอตกร่องปล่องชิ้นกันแล้วนะคะแน่นอนแล้วยิ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยอย่าไปเดินช้อปปิ้งกับสามีเป็นอังคารนะคะ<ช>แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ชายที่ไม่ชอบผู้หญิงขาช็อปคือชอบแบบซุรุ่ยซุร่าย<อ>นะคะเจออะไรเป็นซื้อเจออะไรเป็นซื้อเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักเก็บรู้จักอมนะคะ <ๆ S 2> ผู้ชายก็จะมองอย่างนั้นว่ากลายเป็นคนที่ใช้เงิน เกินตัวนะคะหรือว่าไม่ได้ซื้อในสิ่งที่จําเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดถึงอนาคตนะคะว่าเราต้องใช้เงินร่วมกันนะคะต้องเป็นแม่ของลูกต้องอะไรต่างๆเ่านี้แต่เราถ้าเราชอปปิ้งกระเบิดกระเบ้อแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วก็เบื่อไม่แต่วเวลาช้อปนะเราก็จะดูของเซล์นะคะ,คะไม่ได้แบบจะต้องเอาราคาแพงๆนะะอันนี้ก็เป็นบางคนไงคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเจอมั้ สีห้าสีเอาสีบบไหนดีบบนึกไม่ออกรวบหมดห้าสีเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะก็มีใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วบางทีผู้หญิงเราบางคนเนี่ยไปดูสิค่าของที่อยู่ในตู้เนี่ยครึ่งนึ่งยังไม่เคยเออกมาใส่เลย <c oughs> ใช่ไหมคะแต่อยากจะซื้อแล้วยิ่งเห็น <c oughs> อะไร <c oughs> ลดราคานี่แหละตัวดีนักแหละ ซื้อเท่าไรซื้อเพราะมันลดราคาแต่ไม่ได้อยากได้จริงๆหรือเอามาใช้งานจริงๆซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนใช้ใช้ได้ใส่ได้แใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ออมอมมือหน่อยนะคะที่จะทําให้ผู้ชายก็เบื่อโดยเพราะในเรื่องของเราต้องดูด้วยว่าการหาเข้ามากับการออกไปในมันสมดุลกันไหมนะคะประเด็นต่อไปที่ผู้ชายเขาไม่ชอบค่ะก็คือผู้หญิงอารมณ์ร้อนชอบลงไม้ลงมือ เรามักจะได้ยินใช่ไหมคะว่าผู้ชายเนี่ยลงไม้ลงมือกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วผู้หญิงหลายคนเนี่ยค่ะลงไม้ลงมือกับผู้ชายูแต่สผู้ชายไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่ได้ก็ดีแต่ผู้ชายเขาก็ไม่ได้ตอบโต้แต่เขาเจ็บอ่ะนะะเช่นอาจารย์อารเป็นตัวแทนผู้ชายแล้วตอนนี้ตีเพี้ยเดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันจะทําลายความสัมพันธ์เอาได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยควรจะมีสติควบคุมอารมณ์นะคะและใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินไม่ใช่เอะก็ตีเอะก็ตบ ก็หยิบอะไรมาฟาดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้ผู้ชายเขาเบื่อได้เหมือนกันผู้หญิงบางคนหยิกเจ็บมากนะนะคะซึ่งทําให้ไอตอนเป็นแฟนกันมันก็ทนกันได้เนาะอาจารย์ทั้งงานวิจัยเขามีรายละเอียดถึงขนาดว่าทําร้ายร่างกายนี้ด้วยกันยิมีค่ะมีค่ะอันนี้เป็นแค่การสํารวจนะคะสํารวจไม่ใช่การวิจัยแบบลึกๆนะคะค่ะประเด็นต่อไปค่ะเขาเบื่ออะไรคะเขาเบื่อพวกที่ชอบล้วงความลับคอยจับผิดนะคะ ก็คือหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยคนทุกคนเราจะมีโรคส่วนตัวของเราเองนะคะแล้วยังมีเรื่องลับๆที่ไม่อยากให้ใครรู้นะคะมันจะมีมุมเล็กๆที่ทําให้เราเอรอให้เขาบอกเองดีกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปํไไปำรวจแบบนั้นนะคะมันแสดงถึงความไม่เชื่อใจกันแล้วก็ไม่เกรงใจกันกนะคะไม่เชื่อใจอะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันทําให้อันนี้อันนี้คือพฤติกรรมผู้หญิงที่ผู้ชายเบื่อะะเรือยังคะ ยังค่ะยังมีอีกเดี๋ยวก่อนอผู้ชายจะเบื่อผู้หญิงอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยมีค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ชายในความอดทนทางอารมณ์น้อยกว่าผู้หญิงเยอะอวันนั้นก็จะมีเรื่องบอกเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงทางเห็นของผู้หญิงเนี่ยจะพบว่ามันน้อยกว่าผู้ชายเ,เพราะว่าผู้หญิงนี่มีขีดความอดทนสูงกว่าที่จะมาบอกว่าเบื่อแล้วแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือเขาเบื่อแล้วแล้วชักจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกบบนะคะให้เห็นหน้าสุริยานประเด็นต่อไปนะคะก็คือผู้หญิงที่ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ค่ะ <laughs> นะคะเขาบอกว่าความรักจะจืดชืดและน่าเบื่อไปทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยเห็นผู้หญิงที่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเย้าแย่ไม่กล้าจะเล่นด้วยเพราะดูเธออารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็ทาให้เขาเบื่อนะคะในที่สุด่าเบื่อเฉพาะประจําเดือนมาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือจะมากกว่าตอนนั้นนะคะค่ะแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือขอตามไปทุกแห่งนะคะไปไหนไปด้วยตัวติดกันหรือว่าตามจิก นะคะตรวจสอบทุกกระเบียดนิ้วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามประกบไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบนะคะอีใหม่ๆก็ชอบนะอย่างที่บอกอะนะยอมได้นะฮะปลยไปแล้วมันก็จะเบื่อประเด็นถัดไปใกล้เคียงกันค่ะคือขี้หึงแบบไร้สาระนะ,ะอันนี้เขาพูดกันเล่นเล่นนะบอกว่าแค่หมาตัวเมียเดินผ่านก็ยังโ,ยโกรธเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขี้หึงแบบไร้เหตุผลนะคะไร้สาระแล้วก็โทรตามตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย ปรเด็นต่อไปค่ะไม่เป็นตัวของตัวเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่นะคะ <c oughs> อะไรก็ทําเองไม่ได้ต้องพึ่งพิงผู้ชายตลอดเวลาเนี่ยบางทีผู้ชายก็เกิดความเบื่อหน่ายได้ในที่สุดเหมือนกัน เพราะว่าบางทีเขาก็อีตอนรักกันใหม่ๆมันก็อยากจะพึ่งพิงเนาะอยากจะให้พึ่งพิงอะแต่พอไปๆแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าแหมนี่ถ้าฉันไม่อยู่แล้วเธอทําอะไรไม่ได้เลยมันก็ออกจะน่าเบื่อทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผู้ชายบอกอว่าเบื่อและผู้หญิงแบบนี้ยไม่แต่ว่าอันนี้ขอขอนิดหนึ่งก่อนที่จะไปข้อเบื่อของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายมีความรู้สึกว่าในบางข้อก็ผู้ชายนั่นแหละ ที่ทาให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างทําให้ผู้ชายรู้สึกเบื่อก็เพราะคุณก็ทําค่ะตัวแทนผู้หญิงแต่อันนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันไงคะแต่ยกประเด็นให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเราทําอะไรไปแล้วเราไม่ถูกใจกันหรือไม่ชอบใจกันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันเมื่อกี้ฟังแล้วหักนิ้วกรอบๆเลยรู้สึกแบบเอ้ยไม่ใช่ละบางข้อนี่ไม่ใช่ละเราอยากจะเถียงแทนผู้หญิงนะคะอ่ะทีนี้่ทีนี้เราลองมา ในแง่ของการกระทําของผู้ชายพฤติกรรมผู้ชายที่ผู้หญิงเบื่อบ้างนะคะซึ่งมันก็จะมีที่คล้ายๆกันก็มีค่ะอาจารย์ใช้คาว่าเบื่อไม่เหมือนตอนแรกที่บอกเอาใหม่ก็ได้ที่ทําให้ผู้หญิงเบื่อมากนะคะนะคะอย่างแรกเลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยคือชอบเช็คโทรศัพท์นะคะ การที่เราจะคุยกับใครแชทกับใครดูรายการโทรเข้าโทรออกเช็คหมดเลยนะคะมันก็ไม่ไหวมันเป็นการละลาบละล้วงเกินไปนะคะแสด,ดงถึงความไม่ไว้ใจคนที่รักแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เนเป็นของต้องห้ามเลยนะที่มันเป็นโลกส่วนตัวของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่คุณสุรีพรบอกว่าบางทีก็ทําให้ผู้หญิงเกิดความระแวงนะคะถ้าจะแอบดู อย่าให้เขารู้เขาเห็นเชียวนะคะมันจะเกิดปัญหาถ้าออไม่อีกทีก็ต้องพูดคุยกันไปเลยว่าเมื่อกี้พูดกับใครเหรอหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะคุพูดคุยกันแต่อย่าไปเอามาดูจนกระทั่งมันทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอืยิ่งกระชากไปจากมือใช่ใช่น,นะคะ อันที่2ก็คือก้าวไก่ในร่องส่วนตัวเกินไปมันก็บวกกับเรื่องที่1เมื่อกี้นี่แหละนะคะมันมันเปรียบเทียบเหมือนการบงการชีวิตเลยค่ะหรือคอยชี้นิ้วสั่งเขาตลอดเวลาหรือว่าทํานี่ทํานั่นทาโน,น้นในเรื่องส่วนตัวของเขาเกินไปนะคะอันที่3ค่ะผู้หญิงจะเบื่อผู้ชายประเภทที่รับคําอย่างเดียว จ้าจ้แต่ไม่เคยทำแบบแบบที่รับคำเอาไว้นะฮะเออใช่ใช่ข้อนี้แล้วก็มันรวมไปถึงอะไรคะคุณสุริพรมันรวมไปถึงในเรื่องของการขอโทษด้วยขอพอทำผิดมาบับขอโทษขอโทษขอโทษเป็นพันครั้งแล้วแต่ไม่เคยแก้ไขพฤติกรรมจริงเห็นไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเบื่อแบบให้อภัยกันไม่รู้กี่ร้อยหนแล้วแล้วคุณก็กลับไปทําแบบนั้นทั้งร้อยหนนอ่ะในที่สุดผู้หญิงก็จะเบื่อค่ะนะคะเบื่อ และประเด็นที่สี่ค่ะผู้ชายเจ้าอารมณ์ค่ะขี้โมโหเอาแต่ใจนะคะไม่ไถ่ถามข้อเท็จจริงก่อนนะคะก็หรือเหตุผลก่อนและนะคะแบบอารมณ์มัวขุ่นมัวมาตลอดเวลาเนี้ยในที่สุดผู้หญิงก็จะเบื่อแรกๆก็มีความรู้สึกว่าอ่ะยกโทษให้แต่พอหนักๆเข้าแล้วชักไม่ไหวนะคะเพราะว่าบางทีในพวกนี้ก็จะเจ้าอารมณ์แล้วก็ลงไม้ลงมือก็มีใช่ไหมคะมันยิ่งหนักใหญ่เลยนะคะประเด็นที่ห้าค่ะ ผู้ชายจู้จี้ขี้บ่นขี้หงุดหงิดเห็นไหมครับเหมือนกันแหละผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายก็ไม่ชอบแต่ตัวเองอะทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเราจู้จี้ขี้ขบ่นขี้หงุดหงิดหรือเปล่า oh. โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะคะในวัยหมดประจําเดือนเหมือนผู้หญิงเนี่ยก็คือวัยช่วงประมาณตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยนะคะผู้ชายจะแย่ลงแย่ลงกว่าผู้หญิงคําว่าแย่ลงแย่ลงโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากเคยไม่ขี้บ่น ก็จะกลายเป็นขี้บน่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะค่ะหนักกว่า,าผู้หญิงอีกแต่ผู้หญิงอนี่ขี้บ่นมาเป็นประจำแลกดื้อ,อ,อกว่าไหมคะพอามาถึงตอนนี้กลับน้อยลงบางคนในบางคนนะคะค่ะเพราะนั้นการจิ้วจี้ขี้บ่นขี้หงุดหงิดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเบื่อหน่ายกันได้เหมือนกันค่ะอันที่หกค่ะผู้หญิงเบื่อผู้ชายขี้โม้โอ้วดค่ะนะคะประเภทหลงตัวเองอะไปไหนก็ขี้คุยขี้โม้ไปเรื่อยเลยเราจะมีผู้ชายแบบนี้อยู่ ประมาณหนึ่งนะคะ <c oughs> ทำให้ผู้หญิงก็เบื่อรู้ว่าขี้โมะนะคะแล้วก็น่าลำาขาน <c oughs> อันที่7ค่ะผู้ชายที่ติดโทรศัพท์มากเกินไปค่ะนะคะหรือทําตัวเป็นเด็กติดเกมไปไหนก็จิ้มแต่โทรศัพท์จิ้มอยู่โทรศัพท์เนี่ยอันนี้ผู้หญิงก็เบื่อนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผู้ชายหลายคนติดมากแม้แต่จะมีอายุไม่ไม่ได้มีอายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้เล่นโทรศัพท์น้อยลงนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนกันนะคะและประเด็นสุดท้ายค่ะผู้ชายผู้หญิงจะเบื่อผู้ชายที่ไม่ดูแลภาพลักษณ์ของตัวเอง นะคะเช่นบางคนบอกว่าแต่งตัวตามสบายเสื้อผ้าหน้าผมผมสบายสบายแต่ลืมนึกไปว่าเวลาไปเดินกับผู้หญิงอ่ะโดยเฉพาะบางทีหน้าที่การงานของผู้หญิงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จําเป็นจะต้องมีคู่สมรสเชิดหน้าชูตาหรืออะไรต่างๆแบบนี้หรือบางทีผู้หญิงเขาก็อาจจะอยากอวดกันว่าสามีเธอสามีฉันอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแต่งตัวแบบมันลอยถ้ยมากเลยหรือเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยไม่ได้ส่งเสริม หน้าที่การงานของผู้หญิงเขาหรือหน้าตาในสังคมผู้หญิงเขาเนี่ยผู้หญิงก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็เกินกว่าที่เราจะไปแก้ไขปรับปรุงตัวเขาต้องให้ตัวเขา่ปรับปรุงตัวเองไม่น่าเชื่อว่าว่าจะมองข้อนี้นะว่าด้วยตัวตัวเองยังไม่เคยมองอะไระแบบนี้เ,เพราะว่าคนที่เขามีคู่เนะี่ยเขาจะเซนซิทีฟเรื่องนี้อ,อันนี้คือการสํารวจนะคะเพราะว่าคนที่มีคู่แล้วอ่ะบางทีก็จะอวดกันในที่ทํางานแฟนเธอแฟนฉันแต่งตัวมาแบบไหนยังไง มันโอเคไหมอะไรอย่างเนี้ยถูกไหมคะ <Ừ. S 1> นะคะมันก็เป็นประเด็นที่เออแปลกดีก็เลยเอามาให้พวกเราได้ทราบกันนะคะผู้หญิงเบื่อผู้ชายน้อยมากเพราะความอดทนใช่ค่ะเพราะว่าขีดความอดทนของผู้หญิงเนี่ยสูงกว่าเรื่องอื่นเนี่ยผู้หญิงจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยที่รับได้ทนได้เห็นไหมคะกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพน,นันไม่ออกมาเลยค่ะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันเป็นข้อที่แบบว่าเป็นผู้หญิงเื่อเป็นข้อที่รับได้รับได้แต่เป็นข้อที่รับได้นแต่ว่าบางอย่างเนี่ยนำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายหลายๆอย่างนะที่ไม่ไม่มีออกมาเนี่ยใช่ค่ะยินเล่าขี้อะไรนะเจ้าชู้เล่นการพนันนะคะแต่มันออกมาในเรื่องของการเป็นผู้ชายเจ้าอารมณ์ ไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองอันนี้มันรวมถึงการที่ลงไม้ลงมือกันด้วยโอ้แปลกเออแต่ลืมนึกถึงข้อตรงนี้ไปเหมือนกันทั้งที่ว่าข่าวในทุกวันนี้ค่ะการที่เห็นเนี่ยก็จากฤทธิเดชของยาเสพติดบ้างค่ะแอลกอฮอล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นในการสำรวจเลยแปลกดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นไหมคะว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะในในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขามองเป็นเรื่อง ธรรมดาไปแล้วเรื่องเหล่านี้แต่ประเด็นเหล่านี้ที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับในขณะนี้เราเป็นโลกของโซเชียลมากขึ้นค่ะค่ะอืมแต่ว่าในในบางบางมุมเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าบางครั้งเราไม่เห็นควรจะต้องไปทนเลยอืใช่ไหมคะว่าไปทนทําไมบางอย่างแล้วก็ถ้าไม่ไหวสเต็ปของความเบื่อนะมันมีค่ะสเต็ปความเพิ่มเพราะว่าระยะเวลาในการคบหากัน ถ้ายิ่งมากอาจจะยิ่งเบื่อหนักอย่างนั้นไมหมคะอาจารย์เป็นไปได้ค่ะคือถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ยจากความเบื่อมันก็จะกลายเป็นความหมดรักนึ่ก่อนไหมคะมคือบางคนเนี่ยจะใช้คําว่างไงกว่าเขาจะได้เป็นแฟนกันน่ะค่ะคุณสุวีพรคะแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะเอาตัวเราไปวัดเขาไม่ได้เป็นเราเราเลิกแล้ว แต่สําหรับเขาเนี่ยแฟนคนนี้กว่าเขาจะได้มานึกออกไหมคะกว่าเขาจะมีความรักบางคนเป็นความรักครั้งแรกหรือเป็นความรักที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนใจแล้วนะคะเขาก็ทนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขีดความอดทนของคนเรามันก็ไม่เท่ากันหรือบางคนผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนเขาไม่มีทางเลือกอื่นทางเดินอื่นอีกแล้วนึกออกไหมคะคือเขาทุ่มเทใจไปแล้วกับผู้หญิงคนนี้หรือกับผู้ชายคนนี้เขาก็คิดว่าเขาจะไม่หาใหม่ เขาจะไม่มีใหม่หรือด้วยเหตุผลอีกร้อยแปดพันประการที่เราไม่รู้ได้เพราะเราไม่ใช่ตัวเขาเช่นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพในเรื่องของบุตรในเรื่องของอะไรแต่อะไรอีกมากมายมีเรื่องการพึ่งพิงใช่ด้วยอะเนาะใช่ค่ะเอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าเกิดสมมติแบบเราเริ่มรู้สึกเบื่อชงคั้นต้นๆถึงระยะกลางก็ได้อะมันยังพอที่จะมีวิธีแก้ไขได้ไหมคะว่าแบบ มันวิธีมันมีเสมอค่ะแต่ว่าทําหรือไม่ทําและทําได้หรือทําไม่ได้อย่างแรกเลยมันก็ต้องใช้การพูดคุยการสื่อสารที่ที่ดีกันระหว่างสามีภรรยาซึ่งตรงเนี้ยกับเป็นเรื่องยากทั้ทงนั้นที่เราบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกันที่สุดเลยนะที่มันจะคุยกันได้ค่ะแต่บางทีเราไม่คุยกันเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าคิดเอาเองว่าคุยไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้อะไรขึ้นมานะ พูดกี่ร้อยหนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ใช้การสื่อสารในทางที่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารกันระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องสำคัญแนละเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำใจให้เย็นเย็นร่มร่มก่อนในเวลาที่อารมณ์ดีๆนะคะแล้วค่อยๆมาคุยกันลูบแขนคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะบอกว่าเนี่ยเรารักกันนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอได้ไหมนะคะว่าอันนี้ลดลงอีกนิดหนึ่ง ไม่ได้ทําให้เรารักน้อยลงหรอกนะแต่เพราะนั้นนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ไหวอะไรอย่างเนี้ยนะคะอาจจะพูดกันคือพูดเนี่ยต้องใช้เป็นลักษณะของ I message ไม่ใช่ y o U message นะคะ I message ก็คือฉันอยากให้คุณนะคะเช่นสมมติว่าขี้บ่นเนี้ยเขบอกว่าเออถ้าผู้ชายพูดกับผู้หญิงนะพี่ก็รู้นะหนูว่าทำงานเหนื่อยแล้วบ่นไปเนี่ยหนูก็จะ หนูก็จะเหนื่อยนะพี่อยากให้เห็นไหมคะพี่อยากให้หนูบ่นน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเนี้ยนะคะไม่ใช่<ะ>เธอจะต้องจะต้องเธอบ่นให้มันน้อยลงหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะ,ะแต่มันก็อยู่ที่ภาษาที่เราใช้หรือน้ำเสียงที่เราใช้ด้วยเป็น I message ไม่ใช่ y o U message Mm hmm. มันก็จะได้ผลที่ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากไงเวลาที่คนเราคุยกันมันมักจะคุยกันตอนมีอารมณ์แล้วอีกหลายๆครั้งที่เห็นหลายๆคนก็คือบางคู่นี่คือถ้าเป็นประเภทแบบไม่คนนึงไม่พูดคนนึงก็พยายามจะสื่อสารค่ะ มมันไไไป่ต้องดูจังหวะด้วยค่ะอย่างที่บอกไงคะอคือคู่แต่ละคู่นั้นไม่มีใครเหมือนกันจเจ้าผู้ชายสองคนหรือสิบคนมานั่งเทียบกันมันก็ไม่ได้<ฆ>บางบางช่วงของอารมณ์ผู้ชายบางคนเขาก็จะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงในขณะที่เขารุ้มใจเนี่ยเราต้องหัดสังเกตคู่ของเราค่ะในขณะที่เขารุ้มใจเนี่ยอย่าเพิ่งมายุ่งอย่าเพิ่งมาแนะนําอย่าเพิ่งมาอะไรทั้งนั้น<ฆ>ให้เขาหยุดคิดก่อนแล้วพอเขาเมื่อไหร่เขาเปิดประตูออกมาเนี่ยค<ฆ>่ะเขาอาจจะพร้อมที่จะฟังตอนนั้น นะคะเพราะนั้นไอการที่เราไปเซาซีเซาซากถามเล่าซี่มีอะไรก็บอกซี่มีอะไรก็บอกซี่บางทีเขายิ่งเบื่อหรือว่าเขายิ่งอยากจะออกไปให้พ้นพ้นเราเลยกลายเป็นเราในจู้จี้ขี้บ่นไปแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเปิดประตูออกมาละไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอนะคะคุณผู้ฟังค่ะเปิดประตูออกมาเพื่อที่จะได้บอกได้คุยเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ที่จะมีคําตอบให้เขาค่ะหรือ อาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่อไหมคะมันก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเราเราเขาเปิดประตูมาแล้วเราจะพูดกันในรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะหรือเราให้ให้คาแนะนําอะไรเขาไม่ได้เนี่ย อย่างที่บอกค่ะว่าสติมาก่อนนะคะควบคุมอารมณ์ให้ดีก่อนถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็กอดกันหรือจับมือกันหรืออะไรกันก็แล้วแต่ที่จะพร้อมที่จะบอกว่าเราจะอยู่อยู่เคียงข้างเขาเราสู้ไปด้วยกันคือไม่ใช่ว่าพอเขาเล่ามาปุ๊บเราไปซ้าก็เนี่ยทำไมไม่บอกแตนแรกเลยนี่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือการไม่ควบคุมอารมณ์หรือสติทั้งทงที่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่ามันผิดแต่ถามว่าเราไปซ้ําเติมเขาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหม ก็มันผิดไปแล้วมันกันอะไรไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วถูกไหมคะแต่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรโอ้โหอันนี้ขนาดแค่ขั้นต้นๆนะคะความเบื่อขั้นต้นๆมาถึงระดับกลางที่ยังไม่ได้ถึงขั้นสุดว่าเบื่อหนักจนแทบจะเหมือนเป็นคนที่แค่ร่วมบ้านค่ะร่วมชายคาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อกันเอออย่างที่บอกแล้วว่า พอความเบื่อมันถึงขีดสุดอะความรักมันก็โบยบินออกทางหน้าต่างไปมันกลับมาไม่ได้แล้วหรอใช่ค่ะมันส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่จะไม่กลับค่ะส่วนใหญ่จะไม่กลับมันหมดไปแล้วค่ะมันก็จะคงสถานะของความเป็นเพื่อนหรือความเป็นพ่อแม่ของลูกค่ะด้วยกันถ้าแบบนี้ถ้าถึงขั้นสุดแล้วันี่นะคะเราควรที่จะตัดสินใจ ออกมาเลยไหมหรือว่าอ่ะก็อยู่อยู่ไปก็ขึ้นอยู่กับสถานะาของแต่ละคนอย่างที่บอกค่ะบางทีต้องพึ่งพาอาศัยกันด้านเศรษฐกิจพึ่งสา,าอาศัยกันในด้านอาชีพค่ะ <c oughs> เช่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเคยเป็นคนหาเงินอยู่ฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งดูแลบ้านการจะแยกไปอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาอะไรกินนะคะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันต้องช่วยๆกันคิด <c oughs> หรือการที่จะเกิดมีภาระในเรื่องของลูกที่ต้องเลี้ยงดูด้วยกันทั้งคู่ค่ะ <c oughs> นะคะจะไปหาบ้านใหม่อีกหลังหนึ่งเพื่อแยกเป็นสองหลังเนี่ย มันก็บางทีมันก็ไม่โอนะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะนั้นปัญหาของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันค่ะค่ะออันนี้ก็ได้ฟังแล้วนะคะจากการสำรวจมาทั้งชายและหญิงผู้หญิงก็อดทนเก่งจริงๆออดทนในสิ่งที่ควรทนนะคะแต่ถ้าไหนที่มันเกินจะทนถ้าถูกแบบเรื่องของทำร้ายร่างกายรุนแรงมากขึ้นที่อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ก็ พิจารณาเยอะๆนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะยินดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปัญหาอกบุมเรื่องหนักใจของผู้หญิงเกิดขึ้นได้อย่างไรรักษาด้วยวิธีการใดผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระเลาหะไทยแพทย์ผู้ช่ยาสัยกรรมประสาทสงอกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับ เราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเราอาบน้ําเนี่ยเราอยู่บนหน้ากระจกแล้วรู้สึกเอ๊ะทําไมฉันรู้สึกอกฉันมันมันเบี้ยวอ่าเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอย่างเช่นเอ๊ะข้างหนึ่งมันปูดเมื่ออีกข้างหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมันมันมันบุ๋มลึกกว่าคนอื่นมันไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตรงๆใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นอ่าสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับหน้าอกคนเราอยู่สี่เหลี่ยมทำไมของฉันมันเหมือนกับเป็นเหมือนมีเป็นเป็นสามเหลี่ยมอ่ะ มันบุ๋มเข้าไปข้างในมันบุ๋มมันเห็นชัดเลยว่ามันเห็นชัดเลยมันเห็นชัดเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องไปหาที่อื่นดูนะครับแล้วก็เรารู้สึกแบบเอาง่ายง่ายสุดเลยที่เจอคนไข้บ่อยก็คือไปว่ายน้ํากับเพื่อนค่ะอ๋อเราใส่ชุดว่ายน้ำไงใช่แล้วก็มองเพื่อนเอ๊ะทำไมอกชันไม่เหมือนกับอกอกเพื่อนเราเลยโดยจะบอกผู้ชายค่ะออผู้ชายจะชัดกว่าอ่าชัดกว่าแล้วก็แบบเอ๊ะเรามีปัญหาหรือเปล่า ฉะนั้นต้องเบิกก่อนเลยว่าจริงๆโรคอุบุ่มเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโรคมันเป็นแค่ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของตัวกระดูกซี่โครงตรงเนื้อเยื่ออ่อนนะครับซึ่งไม่มีผลต่อ,อชีวิตประจําวันนะครับในในอกบุมทั่วไปไม่ใช่แบบอบบุมแบบรุนแรงเลย<อ>นะครับนะพวกนี้เนี่ยไม่มีผลต่อการทํางานการออกกําลังกายหรือความฟิตนะครับผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาปรึกษาโดยส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจมากกว่า มีงานการศึกษามาเยอะแยะมากมายว่าเขาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนไข้ที่เป็นมีภาวะอ,อบุบุมกับไม่มีภาวะอ,อบุบุมเนี่ยแล้วเราดูเรื่องความฟิมตสมรรถภาพเขาบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันโดยส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะกังวลเรื่องสรีระมากกว่าคะนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปมันถึงไม่ใช่โรคมันเป็นแค่ภาวะแค่นั้นเองฉะนั้นผู้ป่วยส่วนมากก็คือพ่อแม่ของผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเอ๊ะลูกฉันเนี่ยมัน มันบุ่มนิดนึงนะตอนแรกเกิดแล้วยิ่งโตขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะบุมมากขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะบุมเท่าๆนี้แหละแต่ว่าพอโตขึ้นมันเริ่มเห็นชัดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะลูกฉันเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าอจะมีผลต่ออะไรหรือเปล่า,าต้องเกินก่อนว่าตัวโรคอกบุมเนี่ยหรือภาวะอกบุมเนี่ยมันอาจจะมีโรคร่วมได้อย่างเช่นเ้นหัวใจรั่วกระดูกคดหรือว่ามีโรคบางอย่างที่เรียกว่ามาแฟน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนะ <c oughs> อาน <c oughs> ไปแค่ไม่กี่ราย <c oughs> นะครับที่มีโอกาสการเกิดร่วมด้วยได้ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นเนี่ย <c oughs> ก็แนะนําเข้ามาตรวจด,ดูเพื <c oughs> ่อดูสาเหตุอื่นรวมด้วยว่าว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าจริงๆคนส่วนมากเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่กระดูกเนี่ยมันบุ่มลงไปปุ๊มเนี่ยมันจะไปกดเบียดหัวใจนิดนึง แล้วหัวใจก็จะทำรารหลบอ่ะมันมีอะไรทิ่มลงไม่รชั้นหลบหน่อยอ๋อเบี่ยงเบี่ยงตัวเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงตัวไปด้านซ้ายสักนิดนึงแล้วก็มันก็จะไปเบีย่ยงที่ปอดแต่ว่าไอ้เบี่ยนที่ปอดมันเบียดนิดเดียวค่ะขอขอพื้นที่นิดนึงเออขอขอชั้นหลบไปนิดนึงนะเหมือนเหมือนแหมเสามาขอหลบเสาหน่อยอ่าขอหลบเสาขึ้นมานิดนึงจริงๆเนื้อที่ปอดเหี่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับฉะนั้นการที่เราโดนสูญเสียเนื้อที่ปอดนิดนึงอ่ะไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้น This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.